เอาใจคนชอบทานเนื้อนะคะพาไปดูเรื่องราวของพ่อค้าเขาขายเนื้อตุ๋นนะเขาใจดีมากๆเลยมาพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายค่ะกินครั้งแรกไม่คิดเงินว่าแต่ร้านนี้จะอยู่พิกัดไหนตามไปปักหมุดอุดหนุนกันเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเป็นร้านที่ใจดีแห่งยุคเลยนะคะต้องยกให้ร้านเนื้อตุ๋น100ชามของนายนิมิตสุวัฒน์ศรีสกุลค่ะเป็นหนุ่มใหญ่เจ้าของธุรกิจร้านขายปุ๋ยในตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะที่ประกาศว่าถ้าใครมาทานครั้งแรกที่นี่ทานฟรีไม่คิดเงินเลย1ชามค่ะสำหรับที่มาของร้านเนื้อตุ๋น100ชามนะคะนายนิมิตก็เล่าให้ฟังว่าเกิดมาจากตัวเองค่ะเป็นคนชอบทานเนื้อแล้วก็ชอบทำกับข้าวอยู่แล้วจนเพื่อนๆนี่ก็บอกว่าโหถ้าชอบขนาดนี้ทำไมไม่เปิดร้านเองซะเลยในที่สุดก็ตัดสินใจลองมาเปิดร้านเลยล่ะค่ะทำเองขายเองตั้งใจจะขายเพียงวันละ100ชามเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่เพิ่มนี่คือที่มาของชื่อร้านเนื้อตุ๋น100ชามนะคะเพราะว่าทำวันละ100ชามค่ะนอกจากนี้ก็ยังมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่มารับประทานเนื้อตุ๋น1ชามค่ะเขาให้ตักข้าวสวยเองเลยจะตักกี่ชามก็ได้เอาให้อิ่มเลยนะและถ้าใครมารับประทานครั้งแรกเขาไม่คิดเงินอย่างที่บอกไปส่วนครั้งต่อไปขอคิดเงินหน่อยนะคะในราคาชามละ80บาทเท่านั้นค่ะและที่นี่คุณผู้ชมเน้นย้ำว่าไม่ขายใส่ถุงกลับบ้านนะคะถ้าใครจะซื้อกลับบ้านเขามีนี่คุณผู้ชมมีหม้ออวยหม้ออวยหรือว่าหม้อหูหิ้วเคลือบสีเนี่ยเขาใส่ให้โดยคิดในราคา200บาทไม่ใส่ถุงนะแต่จะให้หม้อไปเลยมีคำถามว่าทำไมต้องให้ใส่หม้ออวยกลับบ้านให้อย่างเดียวล่ะคุณนิมิตเจ้าของร้านก็บอกว่าก็เพราะต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประทานเนื้อตุ๋นแบบร้อนๆถึงจะนุ่มลิ้นนะคะนี่คือเหตุผลนะเพราะว่าหม้ออวยคุณผู้ชมมีคุณสมบัติเก็บความร้อนได้ดีนะแต่ถ้าเราซื้อใส่ถุงกลับไปบ้านนี่นะมันจะทำให้น้ำซุปเนี่ยเย็นเร็วเวลารับประทานแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไม่ถึงรสชาติของเนื้อตุ๋นนั่นเองนี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมไม่ใส่ถุงให้ลูกค้ากลับบ้านนะคะและก็ต้องใช้หม้ออวยค่ะน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ